สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า Account ของ Shopee นะครับก็สำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนวิธีการสมัครแล้วก็ลงสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีบางจุดนะครับที่ Account ของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการตั้งค่าเพื่อให้ Account ของเรานะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะลงขายสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหาเนาะวิธีการตั้งค่าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปสอนเลยแล้วกันนะครับวิธีการตั้งค่าของ Shopee เนี่ยให้ทุกคนไปที่ Seller Center นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อปกติของเรานะครับเช่นสักดาเนื้ออ่อนนะแบบนี้เลยเนาะตรงนี้เราจะต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อตั้งชื่อร้านใส่ข้อมูลใส่ประวัติใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราให้สมบูรณ์นะครับตอนนี้ทุกคนจะยังไม่ได้ใส่ถูกไหมฮะพอเมื่อวานเนี่ยเราสมัครเสร็จเนี่ยเราก็ไปตั้งค่าเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ลงขายได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้าซื้อมาเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องมาตั้งวิธีการรับเงินของเราด้วยเนาะอ่ะให้ทุกคนมาที่ตรงชื่อของเราตรงนี้นะครับแล้วก็มองหาคำว่าบัญชีของฉันนะครับแบบนี้กดเข้าไปเลยครับบัญชีของฉันนะกดเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องตั้งค่าก็คือเรื่องของประวัติส่วนตัวเรานะครับเราชื่อผู้ใช้นี่ก็คือเราใส่ตอนที่เราสมัครเนาะในครั้งแรกนะต่อมาชื่อนะครับก็คือชื่อร้านเราตรงนี้นะให้เราใส่ด้วยนะครับให้เราใส่ด้วยเนาะใส่ชื่อนะครับแล้วก็เพิ่มอีเมลนะครับเพิ่มอีเมลลงไปนะตรงนี้นะตรงเนี้ยทุกคนจะไม่มีเหมือนผมเพราะว่าทุกคนจะยังไม่ตั้งค่าถูกไหมมันจะเป็นช่องให้ใส่แบบล้นเนาะก็ใส่เข้าไปแต่ผมเนี่ยได้ใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยอีเมลเนี่ยสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้นะนะครับสามารถกดเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนอีเมลต่อมาหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราสมัครไว้ตอนแรกเนาะให้ตรงกันนะครับต่อมานะครับช็อปเนมตรงนี้ก็ให้เป็นชื่อร้านเรานะครับก็พยายามให้ตรงกับข้างตรงนี้นะตรงชื่อนะพยายามให้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ระบุนะครับว่าเราเป็นเพศชายเพศหญิงเนาะใส่วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เรานะครับใส่รูปโปรไฟล์ก็คือรูปโลโก้ร้านเรานั่นเองนะครับทุกคนสามารถที่จะใส่ได้นะก็ไปตกแต่งรูปมาก่อนนะครับวิธีการก็ตรงนี้ทุกคนจะเป็นเหมือนหน้าเปล่าๆนะจะไม่มีโลโก้นะครับคือผมเนี่ยใส่ไปแล้วเนาะเราจะมีคำว่า add photo นะครับให้คุณกดคำว่า add photo เข้ามานะภาษาไทยก็คือเลือกรูปนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปโลโก้ที่เราได้ตกแต่งไว้เนาะเอามาเป็นโลโก้ประจำร้านเรานะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับทำกรอกข้อมูลครบทุกอย่างนะครับเราอย่าลืมกดบันทึกตรงนี้ด้วยนะครับบันทึกด้วยนะต่อมาบัญชีและธนาคารนะครับบัญชีธนาคารและบัตรต่างๆนะบัตรธนาคารนะครับตรงนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่ซื้อสินค้าก็ยังไม่จำเป็นต้องใส่บัตร ATM ก็ได้นะครับเนาะแต่เราจำเป็นจะต้องใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราต้องใส่เข้าไปถ้าใครยังไม่มีก็ให้เพิ่มคำว่าเพิ่มบัญชีตรงนี้นะครับธนาคารเนาะเข้าไปแล้วก็กรอกหมายเลขนะกรอกหมายเลขของธนาคารนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเนาะเพื่อแอดภาพเข้าไปต่อมาที่อยู่นะครับที่อยู่ต่อมาเราก็มาใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่ของเราตรงนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะยังไม่ได้ใส่ที่อยู่นะก็ให้เราเอาที่อยู่ของเรามากรอกนะครับที่อยู่จะมี2 ส่วนนะก็คือส่วนที่เป็นสำหรับผู้ซื้อนะครับก็คือค่าเริ่มต้นเนาะตอนที่เราสมัครนะก็ตอนนี้ถ้าเราซื้อของเนี่ยเขาก็จะส่งสินค้าเนี่ยมาบ้านเราตามหมายเลขที่อยู่ตามนี้เนาะนะครับอีกที่อยู่หนึ่งก็คือเรื่องของการนัดรับสินค้าหรือที่อยู่ในการรับสินค้าคืนตรงนี้ก็ให้เรากรอกนะถ้าตรงกันก็ให้กรอกตรงกันแต่บางคนเนี่ยก็เอาสินค้าจากโรงงานมา
อะไรใช่ไหมเราก็ใช้ของโรงงานก็ได้นะสมมติว่าใครแบบไม่ได้ส่งของเองอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ให้เป็นที่อยู่ของโรงงานไปเผื่อว่าเวลาที่เขาส่งคืนมาเนี่ยไม่อยากให้ถึงเราก็ให้ส่งคืนโรงงานเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ผมก็จะใส่ให้ตรงกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ดรอปชิปไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือส่งสินค้าเองก็ใส่สองช่องนะครับให้ตรงกันต่อมานะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถทำได้เนาะโดยที่เราไม่ต้องส่งเรื่องไปขอทาง Shopee ก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยมันจะไม่เหมือนกับ Lazada เนาะ Lazada เนี่ยเราจะต้องกดลิงก์เข้าไปนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รอ Lazada เนี่ยส่งลิงก์กลับมาให้เราเพื่อทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดแต่ของ Shopee เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะแต่ผมยังไม่ขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็ให้กดบันทึกนะครับคราวนี้เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันเนาะเราก็ใส่รหัสผ่านปัจจุบันไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่เนาะนะครับตามเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดว่าใครลืมเนี่ยลืมรหัสผ่านเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีความสำคัญกับเราละถ้าเรากดคำว่าลืมรหัสผ่านนะฮะเนาะเพื่อไปกำหนดรหัสผ่านใหม่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็เท่านี้เองเนาะเสร็จแล้วนะครับเสร็จละนี่คือการตั้งค่าปกติของ account เราต่อมาอยากจะให้ทุกคนเข้าไปตั้งค่าก็คือเรื่องของการตั้งค่าแชทเนาะตั้งค่าแชทนะครับก็คือจะอยู่ตรงหน้า Seller Center นะฮะตรงนี้นะนะครับหน้า Seller Center ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามานะฮะจะมีนะครับเรื่องของให้เรามองหาหัวข้อนะครับมองหานะครับตัวว่าตัวที่เขียนว่าตัวช่วยตอบแชทนะครับตรงนี้นะตัวช่วยตอบแชทนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตรงนี้ปกติมันจะปิดอยู่แบบนี้นะครับมันจะปิดอยู่แบบนี้ก็ให้เราเลื่อนเปิดตรงนี้นะนะครับแล้วก็ใส่ข้อความลงไปครับตรงนี้เนาะก็เป็นข้อความอัตโนมัติทักทายลูกค้าคือตรงนี้ก็จะสะดวกกับคนที่ไม่มีเวลานะครับเข้ามานั่งตอบแชทตลอดเวลาเนาะบางคนทำงานประจำอย่างเงี้ยนะครับทำงานประจำบ้างคืออาจจะโทรศัพท์ไม่ได้ติดตัวตลอดเวลาแล้วลูกค้าถามมาเราไม่ได้ตอบกลับภายใน30นาทีแบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของผลของการที่เราตอบแชทช้านะเราถ้าเราตอบช้าบ่อยๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการโดนหักคะแนนจากทาง Shopee ด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็ใช้วิธีการเวลาลูกค้าถามมาก็จะมีข้อความอัตโนมัติเนี่ยตอบกลับไปเพื่อให้ account ของเราเนี่ยไม่โดนนะครับไม่โดนเรื่องของการตัดคะแนนเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นวิธีการที่เหมือนกับเราเป็นโรบอทนะลูกค้าจะเข้าใจว่าเราตอบแบบอัตโนมัติเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้ลูกค้าก็ได้ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าร้านเนี้ยเขาตอบแบบอัตโนมัติก็อาจจะเปลี่ยนไปร้านอื่นก็ได้เนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับการตอบแชทที่ดีสุดก็คือลูกค้าถามมาเนาะเราตอบกลับด้วยตัวเองนะครับนะถึงแม้ว่าเราตั้งค่าแชทนะเราตั้งค่าแชทไปแล้วเนี่ยเรายังพอมีเวลาใช่ไหมครับเราค่อยกลับมาตอบอีกรอบก็ได้นะด้วยตัวของเราเองอย่างนั้นจะดีที่สุดนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับการตอบแชทมีผลมากสำหรับแอคเคาท์ใหม่ๆถ้าเกิดว่าเราตอบแชทไม่ทันเนี่ยโอกาสที่ร้านเราจะถูกดันไปอยู่หน้าแรกๆหรือโดนหักคะแนนก็มีส่วนมากๆเลยเนาะก็อย่าลืมตอบแชทกันนะครับคราวนี้อีกนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าลงสินค้าไปแล้ว1ชิ้นอยากจะกลับไปลงชิ้นที่2ต้องทำยังไงเนาะก็ให้เรามาที่เดิมนี่แหละครับมาที่เดิมนี่แหละนะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มสินค้าใหม่ใช่ไหมครับเพิ่มเข้าไปก็มาที่เดิมนะครับกดเข้าไปเลยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพอคุณกดเข้ามาก็จะมาเจอหน้าให้ลงสินค้าก็เพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆของช็อปของ Account Shopee นะเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านก็อย่าลืมไปตั้งค่านะครับให้ Account ของเราสมบูรณ์พร้อมขายเนาะเวลาที่ขายได้จะได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของการปัญหากับลูกค้านะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนตั้งค่าให้เขาให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้พร้อมขายนั่นเองแล้วก็ถ้าเราตั้งค่า
อย่างถูกต้องเนี่ย Shopee เขาก็ชอบด้วยแล้วก็จะดันร้านค้าเราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเย็นนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมสวัสดีนะครับ